เฉิดฉายบนพรมแดงกรีสนันออกัสแม็กซ์เฉิดฉายเดินพรมแดงเทศกาลไทม์ฮอลิเดย์พร้อมสวีทจัดหนักหลังจากปล่อยทีเซอร์ซีรีส์ The Dexter Heroine รักร้ายนายเสพติดแบบสุดปังจนกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์อย่างมากอีกครั้งยังมียอดดูพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆสองหนุ่มนักแสดงนำเคมีดีต่อใจอย่างออกัสวชิรวิทย์ไพศาลกุลวงศ์และแม็กซ์ณัฐภัทรนิมจิรวัฒน์ก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับอินเตอร์ต้องคอยนานเมื่อทั้งคู่ควงกันเดินทางไปสวีทเสิร์ฟความฟินไกลถึงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยทั้งคู่ยังได้เป็นตัวแทนของคนไทยสู่การคอนเทนต์อุตสาหกรรมซีรีส์วายระดับโลกในการเข้าร่วม งานฉายภาพยนตร์ไทย Time Movie Day หรือ Jeon Das Films Thailand Dice Palace ที่ได้มีการฉายภาพยนตร์ไทยชื่อดัง3เรื่องอย่าง 5TH Round สังเวียนมวยรอง Love You To Death เธอ Fall Cast All รักแลกเงินและ Undertaker สับปะเหร่อนะรวมภาพยนตร์ Poplar Cinemasกลางย่านดังของปารีสอย่างย่านแชมเปลีเซ่ชองเซลิเซ่นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทั้งคู่ไม่น้อยที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานยิ่งใหญ่ครั้งนี้นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้รับเกียรติจากนายสรันเจริญสุวรรณเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสณกรุงปารีสพร้อมด้วยคุณวิรีทิติปุญญาภริยาเอกอัครราชทูตนายบุญฤทธิ์วิเชียรพันธ์อัครราชทูตและนายประวินผลกานนท์ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมงาน AJ หรือ Hollywood Gin Loaf นำโดยนายอธิพัฒน์อนุกูลผู้บริหารและนายจักรพงษ์ผชนผู้กำกับพร้อมด้วยนักแสดงนำจากซีรีส์เรื่อง Addicted Heroin รักร้ายนายเสพติดอีกด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ร่วมงาน Nixon Fan Meeting in PARIS เมื่อวันที่1มิถุนายน2024ที่ Las Cruces Plus The Mark Palaceซึ่งก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างล้นหลามจากเหล่าแฟนคลับอินเตอร์ในปารีสโดยทั้งออกัสแม็กก็จัดเต็มไม่มีเมมอวดเคมีสุดน่ารักทั้งร้องทั้งเต้นและถ่ายรูปสุดพิเศษพร้อมทั้งแจกลายเซ็นให้กับแฟนที่มาร่วมงานเรียกว่าจากความสุขความฟินในงาน Nixon Fan Meeting End PARIS อย่างเต็มอิ่มอวดความน่ารักใจละลายจนสามารถตกแฟนคลับอินเตอร์เข้าด้อมได้อีกเพียบเลยทีเดียวส่วนแฟนอินเตอร์ประเทศอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไป2หนุ่มเขาเตรียมพร้อมไปเซอร์ไพรส์พบแฟนๆแจกความฟินในอีกหลายประเทศแน่นอน